่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเล่าเรื่อง12สิงหาคมปีพุทธศักราช2475จากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีคุณท่านหรือหม่อมหลวงบัวกิติยากรได้เล่าเรื่องราวเมื่อปีพุทธศักราช2475ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของสยามประเทศไว้อย่างน่าสนใจโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนั้นตรงกับวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2475ฉันซึ่งหมายถึงหม่อมหลวงบัวกิติยากรตื่นแล้วแต่ท่านหมายถึงหม่อมเจ้านักขัตมงคลยังบรรทมอยู่ฉันไปเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงปืนมาจากทางวังบางขุนพรหมทีแรกไม่รู้ว่าเสียงอะไรจึงไม่ได้ปลุกท่านในเวลาเช้ามืดใครก็ไม่รู้ขึ้นมาทางเขื่อนแม่น้ำหน้าบ้านมาทางเรือเหมือนเรือจ้างขึ้นมาบนบ้านเราเลยมาเคาะประตูปังๆบอกให้เปิดออกฉันก็ถามคุณมาทำไมแล้วทำไมถึงขึ้นมาบนนี้เขาบอกว่าจะมาเชิญท่านนักขัตเพราะเขาจับทูลกระหม่อมชายซึ่งหมายถึงสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรกรมพระนครสวรรค์วรพินิจไปแล้วฉันก็เลยไปบอกให้เขาไปคอยข้างล่างที่เขื่อนแล้วจึงไปปลุกท่านท่านก็ลุกขึ้นมาแต่ไม่ค่อยเชื่อท่านเป็นทหารทรงเป็นผู้ช่วยเสนาธิการกองทัพบกเขาเชิญท่านไปที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเอาท่านขึ้นรถแต่ท่านบอกว่าจะไปรถท่านเองซึ่งเขาก็บอกว่าเชิญรถกระหม่อมอยู่ข้างหลังนี่ท่านก็ไม่ว่าอะไรไปก็ไปขึ้นรถที่ประตูบ้านไปพระที่นั่งอนันต์องค์เดียวเหตุการณ์สับสนวุ่นวายน่าวิตกกังวลอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะช่วงนั้นพระบรมวงศานุวงศ์เดาไม่ออกเลยว่าชะตากรรมจะเป็นอย่างไรตอนนั้นฉันท้องได้7เดือนใจคอไม่ดีเลยฉันวิ่งไปที่ตำหนักใหญ่ทูลท่านหญิงพิบูลเบญจางน้องของท่านไม่เดินเลยวิ่งตลอดข้ามขู่ขึ้นวังเทเวศลืมไปเลยว่าท้องอยู่วิ่งไปวิ่งมาอย่างนั้นซึ่งมาทราบทีหลังว่าเขาพาท่านไปถึงพระที่นั่งอนันต์แล้วเขาพาท่านไปพบเจ้าคุณพหลแต่เขาเอาท่านไปไว้ที่เรือนแถวในวังสวนจิตอยู่ห้องเดียวกันตั้งหลายคนทางบ้านก็ได้แต่ส่งอาหารไปถวายท่านบอกอย่าเลยลำบากกันเปล่าๆเขาจับท่านไว้หลายวันจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับจากวังไกลกังวลแล้วตกลงกันแล้วก็ปล่อยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองท่านนักขัตทรงลาออกจากการประจำการทหารไปรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศตำแหน่งเลขานุการจากนั้นต้องไปอเมริกาฉันไม่ได้ไปเพราะท้องแก่และหลังจากเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475ได้ไม่นานคุณท่านหรือหม่อมหลวงบัวกิติยากรจึงได้ให้กำเนิดพระธิดาคนแรกตรงกับวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2475และหลังจากการประสูติได้ไม่กี่วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงได้พระราชทานนามแด่พระธิดาพระองค์นั้นว่าสิริกิติ์ซึ่งประสงค์นิกรชาวไทยในปัจจุบันขนานพระนามพระองค์ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ